นนะคะกลับมาพบกับแพรอีกแล้ววันนี้นะคะแพรมากับวิดีโอ A Day in My Life นะคะซึ่งเป็น A Day in My Life ที่อยู่กรุงเทพนะคะตอนนี้แพรกลับมาจากหัวหินนะคะแล้วก็มาพักที่โรงแรมนะคะอยู่ในกรุงเทพเนาะตอนนี้แพรพักอยู่ที่โรงแรม George Hotel นะคะคือไปเห็นใน Instagram มาว่าโรงเรียนโรงแรมเนี้ยคือน่ารักมากนะคะก็เลยมาหาที่ถ่ายรูปมุมชิคๆดีกว่าเนาะแล้วก็ถือโอกาสพักที่นี่ซะเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแพลนของแพรก็คือเดี๋ยวแพรเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็แพรจะไปเดินเล่นที่สยามเนาะอยากจะไปเดินช้อปปิ้งนะคะแพรก็จะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งกับแพรเนาะก่อนที่เราจะไปดูบล็อกว่าแพรออกไปทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแพรจะทำรูมทัวร์สั้นๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนเนาะซึ่งบอกก่อนว่าฟีลลิ่งที่เดินเข้ามาในโรงแรมนี้อันนี้คือเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะฟีลลิ่งที่เดินเข้ามาในโรงแรมนี้เนาะก็คือดูแบบหรูหรานิดนึงนะคะดูมีความไม่ใช่หรูหราแบบว่าดูแบบแพงอย่างนั้นแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันสวยแล้วก็ดูเป็นกันเองตกแต่งได้น่ารักมากๆออกแนวแบบวินเทจเบาๆนะคะแล้วก็แพมาถึงเนี่ยตอนประมาณ10โมงกว่านะคะซึ่งแพอ่านมาในเว็บแล้วนะคะว่าต้องเช็คอินบ่าย2นะคะซึ่งไม่ได้ติดอะไรคือไม่ได้จะมาเร่งเค้าอยู่แล้วคือก็กะว่าถ้าเกิดว่าต้องรออะไรอย่างงี้ก็จะหาที่ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปอะไรเงี้ยเสียงแพแหบนิดนึงนะไม่ค่อยสบายแต่ด้วยความน่ารักของทางโรงแรมนะคะเขาเห็นแพนั่งรอเขาก็เลยเดินมาบอกว่ามีห้องให้อัปเกรดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาให้เข้าไปก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องรอ 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะก็เลยได้เข้ามาในห้องเร็วกว่าปกติเนาะซึ่งปกติแล้วอาจจะไม่ได้สำหรับทุกคนนะอันนี้แพบอกไว้ก่อนคือแพก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาแบบน่ารักกับแพเนาะคือแพก็ถือกระเป๋ามาเนี่ยกระเป๋า2ใบนะคะแล้วก็นั่งรออยู่ที่ล็อบบี้ไม่ถึง20นาทีเขาก็เดินมาบอกว่าเดี๋ยวอัปเกรดห้องให้นะคะคุณลูกค้าจะได้เข้าไปเช็คอินเลยเนาะซึ่งถือว่าโอเคเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูห้องคร่าวๆกันนะคะก็ห้องไม่ใหญ่มากแล้วก็แพพักคนเดียวอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นมุมที่แบบเดินประตูเดินเข้ามานะคะแล้วก็มีตรงนี้มุมกั้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นเตียงนะคะอันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะคะทั้งโรงแรมเขาจะมีตกแต่งด้วยแบบภาพโปสเตอร์ต่างๆเนาะนี่นะคะก็ประมาณนี้เลยนี่แพยังไม่ได้ลื้อของออกเลยนะคะก็นี่เลยนี่แพต้องออกไปถ่ายรูปอยู่แล้วนะคะนี่ก็มีทีวีมาชอบมีไดร์แบบผมให้เพราะว่าจำเป็นเนาะถ้านะคะแล้วก็มีห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี้ยมันเป็นกระจกใสนะคะแต่ว่าเขาเอาผ้าม่านมาปิดให้เนาะเผื่อแบบใครมากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ไม่เขินเนาะมีกระจกตรงนี้อีกมุมนึงนะคะไว้แบบเช็คสภาพก่อนออกจากบ้านนะคะมีมุมนี้เล็กๆเนาะแล้วก็มีระเบียงนะคะซึ่งระเบียงแพไม่ได้อยู่ในฝั่งที่เห็นสระว่ายน้ำเนาะซึ่งโรงแรมนี้คือคนแบบว่าคนจีนอะคนจีนคนเกาหลีเยอะไม่รู้ว่าเกาหลีหรือเปล่าคือแยกไม่ออกถ้าไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรแต่กลุ่มนึงที่ได้ยินก็คือเป็นชาวจีนนะคะคือค่อนข้างจะเยอะเนาะคือเป็นชาวต่างชาติแถบเอเชียนะคะที่แพเห็นเนาะคนที่เขามาพักที่นี่เยอะๆเนาะก็ตอนนี้11โมงแล้วนะคะแพนัดน้องนะคะน้องอีฟซึ่งน้องอีฟเนี่ยก็ติดตามแพใน Instagram เนาะเพราะว่าแพได้โพสต์หาผู้ช่วยนะคะคือด้วยความที่แพมาคนเดียวนะคะรอบนี้มากับเมืองไทยมาคนเดียวนิโคไม่ได้มาแพไม่มีคนถ่ายรูปให้ไม่มีคนช่วยบล็อกเลยปกติหน้าที่นี้จะเป็นของนิโคตลอดเนาะแพก็เลยโพสต์ถามหาผู้ช่วยนะคะซึ่งน้องอีฟจะมาช่วยแพในวันนี้เนาะก็นัดกันเที่ยงนะคะแพยังเหลือเวลาเตรียมตัวแบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกประมาณ50นาทีนะคะเดี๋ยวน้องอีฟก็มาเนาะแล้วเราก็จะออกไปช้อปปิ้งค่ะที่ถ่ายรูปกันนะคะก็เดี๋ยวแพจะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูหมดเลยเนาะกินกันก่อนเนาะอันนี้น้องอีฟนะคะ
จะมาช่วยแพรถ่ายบล็อกในวันนี้เนาะเพราะแพรมาคนเดียวก็วิดีโอจะดีมันจะดีไม่ดีวันนี้นะคะก็ฝีมือน้องคนนี้นะ ไม่ใช่แต่น้องมาช่วยถ่ายวิดีโอแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีคนทำให้จริงๆก็เลยต้องโพสต์ลง IG นะคะหาคนมาช่วยเนาะถ้าใครไปหาอะไรกินก่อนหิวมากคือตอนนี้อยากกินฮาจิบังมากเป็นหนึ่งในลิสต์ที่จะต้องกินให้ได้ซึ่งยังไม่ได้กินเลยผิวสุดซดน้ำก่อนรสชาติไม่ยาวไหวดียังดีอยู่เหมือนเดิมอร่อยมากกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันเนาะ A few moments later ไปกินแล้วเรามีพลังไปช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปร้านอะไรดีอ่ะไปร้านไหนก่อนวันนี้จะพาไปที่ร้านเครื่องประดับที่แพรชอบกินมากๆคือถ้ามาเมืองไทยก็จะเห็นร้านนี้ตลอดแต่ว่าระหว่างทางถ้าเจออะไรก็จะแวะก่อนนะคะMoments later. Bye bye. Hi here. โอ้ยน่ามันมากฮัลโหลตอนนี้แพรออกมาจากสยามแล้วนะคะหลังจากช้อปปิ้งแล้วก็แยกกับน้องอีฟแล้วเนาะแล้วตอนนี้แพรก็อยู่กับลูกพี่ลูกน้องนะคะแถวอโศกเนาะว่าจะไปหาอะไรกินที่
Korean Town นะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าแพรจะกินอะไรเนาะฮัลโหลไปกินข้าวกันปะกินข้าวเหนื่อยมากตอนนี้ถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วหลังจากที่บากบั่นกับการใส่รองเท้าส้นสูงตั้งแต่เที่ยงนะคะเหนื่อยมากตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบเดินตีนเปล่าอยู่อ่ะคือมันรู้สึกชิลมากเออมันสบายมากมาค่ะแม่น้ำนำเลยถึงแล้ววันนี้นะคะที่แม่นั่งจัดแจงอะไรนะแม่นั่งจัดแจงถูกอะไรอย่างเงี้ยกดได้เลยปะพี่กดไปแล้วสุดหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะดูตอนนี้แพรก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะหลังที่ไปกินอาหารเกาหลีเนาะแล้วก็นี่เลยคือถุงช้อปปิ้งของแพรที่ซื้อมานะคะหนักมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทำวิดีโอตอนเรากลับไปสรุปทีเดียวดีกว่าเนาะว่าเราได้อะไรบ้างก็หวังว่าเพื่อนจะ enjoy วิดีโอนี้นะคะแล้วก็ใครอยากให้แพรทำวิดีโออะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้วิดีโอนี้เนาะแล้วเดี๋ยวแพรมาทำให้นะคะสำหรับนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะก็เหนื่อยมากๆเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ